ช่วงเวลานี้ได้เวลาการเข้าสู่ช่วงของการนับถอยหลังแล้วนะคุณผู้ชมที่จะเข้าสู่มหกรรมการช้อปปิ้งครั้งยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะแค่สำหรับประเทศไทยแต่สำหรับระดับโลกแล้วก็ที่จีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยนะคะกับมหกรรมช้อปปิ้ง11/11ค่ะปรากฏว่าในช่วงของการโปรโมทของอาลีบาบาคุณผู้ชมก็มีอินฟลูเอนเซอร์คนนึงนะคะเขาก็ขายของโอ้โหทำยอดขายได้แค่ในช่วงโปรโมทนะคุณผู้ชมกว่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะอินฟลูเอนเซอร์คนนี้เป็นใครกันนะคะแล้วอะไรโอ้โหทำให้มันปังได้ขนาดนี้นะคะสำหรับการไลฟ์ของเขาค่ะหน้าตาดีป่ะล่ะแอมมี่หน้ามองนะคนนี้ก็เป็นใครลิปสติกใช่ไหมคนนี้ก็เป็นใครเขาได้รับฉายาว่าเป็นลิปสติกคิงจ้าผู้ชายขายลิปสติกน่ารักมากๆเลยนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่า KOL ยักษ์ใหญ่ของจีนนะคะก็ปรากฏตัวค่ะในงานโปรโมทเทศกาลช้อปปิ้ง11/11ของอาลีบาบาที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถพรีออเดอร์สินค้าได้ก่อนใครในไลฟ์สตรีมมิ่งความยาว12ชั่วโมงค่ะของคุณออสตินหลี่เจียฉีนะคะเจ้าของฉายาลิปสติกคิงรายได้ที่เขาทำไปได้คุณเพนจากการไลฟ์12ชั่วโมงนะ15,758,189 ล้านบาทเลยค่ะคือถ้าคิดเป็นเงินไทยอ่ะ55ล้านกว่าบาทอ่ะคือผู้ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะเขาบอกว่าการปรากฏตัวของหลี่เจียฉีเนี่ยนะตรึงผู้ชมในอีเวนต์ครั้งนี้ได้มากถึง250ล้านคนในบล็อกของเขาบนเวิร์ดโปนะมากไปกว่านั้นมีรายงานว่าแพลตฟอร์มเถาเป่านะหยุดการทำงานไปแป๊บนึงเพราะอะไรคำสั่งออเดอร์มันทะลัก มันคือมันเยอะมากนะรวมถึงการไลฟ์สตรีมบนแพลตฟอร์มก็ชะงักไปด้วยแต่อาลีบาบาบอกว่าเขาแก้ไขได้เร็วเพราะไม่งั้นพวกนี้มันคือเงินทั้งนั้นนะคุณผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยการจัดอีเวนต์พรีออเดอร์นี้เขามีขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคจองสินค้าที่ตัวเองสนใจก่อนแทนที่จะไปแย่งกันกดดีลสินค้าจำนวนจำกัดในวันที่11เดือน11นะคะปัจจุบันคุณผู้ชมเราต้องพูดถึง KOL KOL คืออะไรก็คือ Key Opinion Leader คือเขามีผลมีอิทธิพลต่อการทำการตลาดในยุคปัจจุบันมากขึ้นโดยเฉพาะการตลาดทางออนไลน์นะคุณผู้ชมเนี่ยดังนั้นไม่แปลกเลยที่หนุ่มคนนี้นะหลี่เจียฉีเนี่ยเขาจะได้รับฉายาเป็นลิปสติกคิงนะเพราะว่าอย่าง11เดือน11ปีที่แล้วนะเขาทำยอดขายไปเยอะมากเหมือนกัน 15,000 ชิ้นใน5นาทีจ้ะโอ้โหเออคือเป็นแบบตัวพ่อตัวแม่เลยนะคนนี้นะตัวพ่อประเด็นเขาบอกทำไม KOL คนนี้เขาถึงได้รับความนิยมเพราะเขาบอกว่าเขาพูดว่าอันไหนสีไหนใช้แล้วดีคือพูดได้ตริได้จริงอ่ะเออแล้วก็ดูแล้วว่าแบบคือมันถูกจริตดังนั้นก็เลยมีคนสนใจแล้วก็ดูเขาเยอะมากขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TMN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ